ที่การจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจได้งานช่างจากทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปางจำนวน300คนปปท.เขต5นะครับท่านผู้จัดการสำนักงานตรวจเดิมป้องกันการทุจริตในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ได้มาให้ความรู้กับพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ทุกส่วนราชการนะครับได้มีกระบวนการได้รับโอกาสที่จะมารับทราบรับฟังนะครับกระบวนการต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็รู้เท่าทันกับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเห็นนะฮะแล้วคอมมิชชั่นเนี่ยถ้าดูในระบบราชการไทยไม่มีนะครับพอไม่มีคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเป็นเงินใต้โต๊ะเคยได้ยินไหมเงินใต้โต๊ะใช่ไหมฮะไม่ได้ใจว่าใต้โต๊ะนี่มันเข้าใจผมไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้รับพอถูกร้องเรียนเรื่องค่าชาวบ้านเนี่ยเยอะนะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหน้าตรงนี้รู้ดีนะครับเพราะเกี่ยวเรื่องค่าชาวบ้านที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้พวกเรานะครับสามารถสร้างให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุขได้นะครับน่าจะประกาศได้ภายในเดือนมกราคมนี้นะครับผมจะเร่งรัดให้ประกาศในเรื่องของนครแห่งความสุขแล้วก็จะใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับมาเป็นหลักการในการทำงานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใน PowerPoint ที่เห็นนะครับอาจจะเป็นหลักการทั่วไปนะฮะที่ไปค้นมานะครับอาจจะไม่พูดตรงนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังแล้วก็ได้เห็นไปด้วยว่าแนวทางหลักการการทุจริตต่างๆนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดนั้นก็คงจะให้ทางคณะวิทยากรซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายหน่วยงานปฏิบัติก็จะเกิดผลดีนะครับเท่าที่ทราบจากท่านผู้อำนวยการนะครับว่าอบรมมาแล้วหลายรุ่นในงานชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีในนั้นมีอะไรเข้าไป